น้องแพรวลูกตุ๊กชนกวนันสวยมากเดินตามรอยแม่เป็นนางแบบแล้วคณะว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจริงๆสำหรับน้องแพรวลูกสาวของซูเปอร์โมเดลตัวมัมตุ๊กชนกวนันแถมล่าสุดสาวน้อยคนเก่งก็ยังได้ทำให้คุณแม่ต้องตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์หนักมากด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องสวมวิญญาณนางแบบเดินชายเดียวบนแคทวอล์กภายในงาน Icon Craft Thai Texton Hero 2024โดยคนที่นำเอาภาพถ่ายโมเมนต์ชวนว้าวครั้งนี้มาแชร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตุ๊กชนกวนันซึ่งเจ้าตัวได้แนบแคปชั่นบอกเล่าความรู้สึกหลังได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทของลูกสาวในวันนี้ว่างงมากเคยเดินแคทวอล์กนั้นมาตลอดวันนี้มาเป็นมัมเมเจอร์คอยติดตามเป็นผู้จัดการลูกซะงั้นขณะเดียวกันทางด้านแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องซุปตาของตุ๊กชนกวนันที่ได้เห็นน้องแพรวในหมดนี้ต่างก็พร้อมใจสาดคอมเมนต์ชื่นชมความเก่งรัวๆอาทิน้องเก่งมากๆค่ะสวยจังเลยค่ะเป็นสาวเลยสวยเก่งสูงได้คุณแม่มาหมดเลยได้คุณแม่เต็มๆค่ะสุดยอดค่ะใช่มากๆเหมาะสุดๆน้องสวยมากหุ่นดีด้วยและอีกมากมาย